สวัสดีค่ะพบกับพี่วิชีนะคะตอนนี้ก็ถึงเทศกาลในการเฉลยข้อสอบกันแล้วนะคะหลังจากที่ก็สอบเสร็จกันมาเป็นเดือนแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยถึงเทศกาลเฉลยข้อสอบพี่วิชีก็อยากจะเฉลยข้อสอบมาให้เด็กๆเนี่ยรับทราบกันไม่ว่าจะเป็นเด็ก64 65 66นะคะคนที่กำลังเตรียมตัวขยันขันแข็งในการทำข้อสอบอยู่นะคะก็จะได้รู้ตัวนะคะแล้วก็รู้เทคนิคการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาในคลิปนี้ได้นะคะพี่วิชีก็จะพยายามอัปเดตบ่อยๆแล้วก็จะพยายามลงคลิปเยอะๆเด็กๆ ก็จะได้ฝึกเรียนไปในช่วง work from home ช่วงที่แบบว่าโควิด like time นะคะยุคนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดูข้อสอบกันตามกันไปแล้วกันนะคะวันนี้พี่ก็จะให้ทีละเนี่ยทีละเซตข้อสอบนะคะดังนั้นเนี่ยก็ดูตามกันไปไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสารก็ได้เนาะแต่จดสิ่งที่ควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมไปนะคะก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนั่นเองนะคะอย่างที่เห็นอันนี้ก็คือข้อสอบเป็น O-net นะคะ O-net ม .6 นะคะปีล่าสุดนั่นเองนะคะก็เป็น O-net ที่เพิ่งสอบกันไปของปี64นั่นเองนะจ๊ะจ๋าภาษาอังกฤษเนี่ย O-net เนี่ยก็จะมีทั้งหมด80ข้อนะคะซึ่งพาร์ทที่เราจะสอนพาร์ทแรกอันนี้ก็เป็น conversation นะคะก็อยากจะเป็นคลิปสั้นๆอยากให้ทุกคนติดตามกันทุกๆวันนั่นเองนะคะมาดูเลยพาร์ทแรกของเรานะคะพาร์ทแรกของเรานะคะก็เป็น language use นะ item 1-35 นะคะพาร์ทแรกของพาร์ทแรกอีกทีก็คือเป็น dialogue completion นะคะคำว่าcompletion ก็มาจากคำว่าเด็กๆอาจจะรู้กันแล้วมาจากคำว่า complete นะคะ complete เป็น verb ได้เป็น adjective ได้นั่นเองเป็น verb แปลว่าทำให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะทำให้สมบูรณ์ส่วนเป็น adjective ก็แปลว่าสมบูรณ์แบบนะคะ perfect นะคะแบบเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะความหมายประมาณนั้นนั่นเองนะคะ direction ก็คือคำสั่งนั่นเองนะอันนี้ก็คือสอนตั้งแต่แบบพื้นฐานกันเลยเนาะทุกคนจะได้เข้าใจกันไปด้วยนะคะอันนี้คือคำสั่งซึ่งคำสั่งก็อ่านหน่อยก็ดีเขาอุตส่าห์ใส่มานะคะแล้วก็บางทีเนี่ยในวิชาอื่นเนี่ยซึ่งมีวิธีการทำข้อสอบที่แตกต่างกันคำสั่งนี่สำคัญมากเลยนะคะอย่างในภาษาอังกฤษอันเนี้ยพาร์ทนี้ทุกคนก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วคำสั่งก็ไม่สำคัญมากแต่ก็อ่านหน่อยแล้วกันนะคะเขาบอกว่า read the dialogues and choose the expression that best completes each missing partนะคะก็บอกว่าให้อ่านไดอะล็อกแล้วก็เลือก expression ก็คือบทสนทนาที่เป็นแบบว่าสำนวนอะไรเงี้ยค่ะคำว่า expression แปลว่าสำนวนได้นะคะซึ่งเอามาเติมแล้วได้ดีที่สุดในส่วนที่หายไปนั่นเองนะคะเขาก็คือบอกแล้วว่าดีที่สุดคือจริงๆแล้วอ่ะมันเติมได้หลายอันแต่ว่าอันที่ดีที่สุดเหมาะสมสุดควรจะเป็นอะไรนั่นเองค่ะไดอะล็อก1 at Rose'sHouse นะคะที่บ้านของ Rose นั่นเองค่ะที่บ้านของ Rose นั่นเองนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะอันเนี้ย at Rose's house ตรงเนี้ย dialogue 1ที่มันจะเป็นเขียนตรงเนี้ยเราเรียกส่วนตรงนี้ว่าอะไรคะลูกทุกคนรู้หรือเปล่าเขาเรียกว่า situation นั่นเองค่ะซึ่งแปลว่าสถานนะการสถานการณ์นั่นเองค่ะสถานการณ์นั้นเป็นตัวบอกอะไรนะคะพี่พีชี่ขอบอกเลยว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยเป็นตัวบอกสถานที่เกิดเหตุนะคะพอพูดถึงสถานที่เกิดเหตุเราก็สามารถเดาได้ว่าเอ๊ะคนที่คุยกันน่าจะเป็นใครอย่างเนี้ย at Rose's house เนี่ยก็คือบ้านของ Rose ดังนั้นคนที่ไปบ้านกันเนี่ยมันก็คงจะไม่แบบว่าเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นคุณครูอะไรเงี้ยคือมันก็ควรจะเป็นอะไรที่ใกล้ชิดมากกว่านั้นเก็ทป่ะดังนั้นตัวสถานการณ์บอกอะไรเราได้นี่ตัวสถานการณ์เนี่ยสามารถบอกได้ว่าคำพูดของผู้พูดหรือว่าระดับของภาษาที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า register เนี่ยมันเป็นระดับไหนนั่นเองค่ะก็จริงๆมันมีหลายระดับมากยิ่งโอ้โหภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรระดับเยอะมากภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยเราแยกคร่าวๆแล้วกันทำให้เรามีไอเดียในหัวว่าภาษาที่ต้องใช้เนี่ยประมาณไหนนะคะก็คือเป็นแบบ formal กับ in อะไรลูก in formal นั่นเองค่ะ formal กับ informal นั่นเองค่ะซึ่งถ้าในบ้านเพื่อนกันอย่างเงี้ยก็คุยกันแบบไปเที่ยวบ้านกันเฮฮาร่าเริงดังนั้นพี่พีชี่ว่า informal แน่นอนที่แปลว่าไม่เป็นเลยลูกไม่เป็นทางการนะคะไม่เป็นทางการนะคะตามพี่ไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็หนูก็จดได้นะคะตามนี้นะคะว่าส่วนที่เป็น situation เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าช่วยบอกระดับของภาษาได้ระดับภาษาก็แบ่งเป็นทางการไม่เป็นทางการนะคะถ้าเป็นทางการเราก็ต้องเลือกคำใช้ที่ไม่เป็นทางการมากยิ่งขึ้นถูกป่ะอันนี้ก็ไม่เป็นทางการมากนั่นเองค่ะพอตามทันกันอยู่หรือเปล่าถ้าตามทันกันแล้วไปต่อกันเลยนะคะคนที่คุยกัน2คนก็คือ Rose กับสุดานะคะ Rose กับสุดาคุยกัน Rose ก็เปิดไปเลยเจ้าของบ้านนะพูดว่า Are you superstitious?
แกเป็นคน superstitious ปะวะอะไรอย่าอยู่ก็เปิดมาเรื่องนี้ superstitious นะคะได้คำศัพท์ด้วยพี่ว่าดีมากๆเลยนะคะนี่ก็เลยเอามาสอนกันเป็นการเปิดคลิปอันแรกนั้นเป็นข้อแรกนี่แหละนะคะคำว่า super superstitious น่าสนใจมากๆน่าสนใจยังไงเราไปดูกันนะคะคำว่า superstitious เนี่ยประกอบด้วย3ส่วนดังนี้ค่ะส่วนแรกคือคำว่า super ส่วนที่2คือคำว่าสติแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือคำว่า shes ค่ะส่วนท้ายคือคำว่า shes ใครที่ไม่เคยเรียนแบบนี้นะคะตามพี่พีชี่มาเดี๋ยวพี่พีชี่เนี่ยจะช่วยสอนการแบ่งคำการที่เราจะเรียนรู้คำหนึ่งเนี่ยนะว่าจะแปลอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือแปลแบบใช้รากศัพท์ prefix suffix ค่ะตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่ารากศัพท์นะคะรากศัพท์หรือเรียกว่า root นั่นเองค่ะ root ตัวนี้สติสตาร์สแตนแปลว่า stand ค่ะสติอย่างเงี้ยแปลว่า stand สติแปลว่า stand แปลว่ายืนถูกป่ะแปลว่ายืนแปลตรงๆเลยยืนนะคะส่วนคำว่าอันนี้จดตามได้เลยนะลูกจดตามได้เลยนะ super ค่ะ super เป็น prefix ค่ะ super เป็น prefix ค่ะ prefix คำว่า super นี้นะคะเป็น prefix นะจดไปนะมันแปลว่า above ค่ะ above แปลว่าเหนือแปลว่าเหนือถูกป่ะเหนือส่วน chess ข้างหลังอย่างเงี้ยเราเรียกมันว่า suffix ค่ะนะคะดังนั้นสำหรับเด็กที่กำลังดูอยู่นะคะงงว่าพี่วิชี่สอนอะไรนะคะพี่วิชี่กำลังสอนรากศัพท์prefix และ suffix ค่ะว่ามันทำหน้าที่อะไรในคำแล้วก็เอามาช่วยในการแปลคำได้อย่างไรนะคะรากศัพท์คือหัวใจของคำศัพท์ค่ะก็คือคำนั้นต้องแปลเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆเกี่ยวกับรากนั้นๆนะคะเกี่ยวกับรากนั้นแต่เกี่ยวกันในรูปแบบไหนต้องไปดู prefix ค่ะเกี่ยวกันในรูปแบบไหนต้องไปดู prefix ค่ะส่วน suffix นั้นเป็นตัวที่บอกถึงอะไรคะบอกถึงแค่เด็กๆรู้ไหมคืออะไรบอกถึงแค่จริงๆมันบอกได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่มันใช้บอก part of speech ค่ะและคำว่า it's esious นั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ส่วนใหญ่อะประมาณ 99% เลยเป็น adjective ค่ะโอเคไหมดังนั้นความหมายของมันความหมายของคำศัพท์ส่วนใหญ่แล้ว 90% จะอยู่ที่รากศัพท์เพราะเป็นหัวใจของคำศัพท์หัวใจของคำศัพท์แล้วก็ prefix นั่นเองค่ะเพราะเป็นตัวกำหนดทิศทางว่ารากนั้นจะแปลเป็นทิศทางไหนโอเคป่ะข้างหลังนั้นเนี่ยเขาเรียก suffix เนี่ยเป็นตัวเติมท้ายเพื่อบอกว่าเป็นทำหน้าที่อะไรในประโยคนั้นๆไม่ว่าจะเป็น adjective เป็นนามเป็น verb เป็น adverb แบบนี้เป็นต้นค่ะอันนี้คือคร่าวๆนะคะให้หนูช่วยในการเดาศัพท์ได้ดังนั้นคราวนี้คำว่า superstitious แปลว่าอะไรล่ะคำว่า sti แปลว่า stand ยืนคำว่า super แปลว่า above super แปลว่า above นั่นยืนอยู่เหนืออะไรวะงงค่ะเด็กบอกว่างงค่ะความหมายก็คือจริงๆถ้ารู้รากศัพท์นะคะก็เอามาตีความให้มันเข้ากับบริบทมากยิ่งขึ้นนะคะ superstitious เนี่ยมันทับให้พี่แปลพี่จะแปลว่าอยู่เหนือการยืนยันอยู่เหนือการสิ่งที่อยู่เหนือที่ไม่พบเป็น adjective แปลว่าที่ไม่ใช่สิ่งที่เนาะที่นะ adjective แปลว่าที่นะคะที่อยู่เหนือเห็นปะเหนือคือ aboveการยืนยันยืนก็คือแบบในที่นี้พี่ก็แบบแปลเป็นยืนยันนะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยืนยันไม่ได้จริงสิ่งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ดังนั้น superstitious เนี่ยก็คือเป็นพวกแบบว่าเชื่อเรื่องโชคลางเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ค่ะ superstitious จริงแปลว่าเชื่อเรื่องโชคลางเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นั่นเองค่ะมนต์ดำก็ต้องมานะคุณแผนก็ต้องมาอะไรอย่างงี้นะคะคุณแผนจบจากฮอกวอตส์ค่ะไม่รู้บ้านไหนเนาะคุณแผนเนี่ยก็ดูกล้าดีเนาะน่าจะกริฟฟินดอร์คุณแผนน่าจะมาจากกริฟฟินดอร์นะคะ are you superstitious ค่ะแปลว่าเธออยู่ก็คุยกันในบ้านเนาะเธอเป็นคนเชื่อเรื่องโชคลางไหมอ่ะซึ่งสุดาจะตอบว่าอะไรไม่รู้สุดาจะตอบว่าอะไรไม่รู้เราต้องมาดูเทคนิคค่ะนั้นพี่พีชี่จะให้เทคนิค conversation 1ตอนนี้แล้วค่ะจดหน่อยเร็วเทคนิคconverse 1ค่ะเทคนิค converse 1คือจดค่ะคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมค่ะคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมน่ามาแล้วค่ะดูข้างบนเลยคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมอ้าวคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมค่ะโอเคไหมคะดังนั้นมาดูกันคำใบ้อยู่ไหนไปดูกันเลยนะคะอันนี้คือคำตอบนี่คือช่องที่ต้องเติมคำใบ้อยู่ตรงนี้ค่ะนี่คำใบ้อยู่นี้หลังช่องที่ต้องเติม
คำใบ้1เขียนไปเลยคำใบ้1ค่ะคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องเครื่องเติมอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเนาะที่เขียนตรงนี้คำใบ้1เห็นยังเห็นแล้วเนาะอ่ะจดไปก่อนค่ะคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมกินน้ำแป๊บต่อเนาะอ่ะมาดังนั้นคำใบ้ของคำตอบบอกว่าไงเรามาแปลคำใบ้กันนะคะเราจะได้รู้ว่าคำตอบของนี้น่าจะเป็นอะไรนะคะตอนแรกโรสบอกว่าเฮ้ยแกสุดาแกเชื่อเรื่องโชคลางปะวะสุดาตอบว่าอะไรไม่รู้แต่คำใบ้บอกว่า is a belief based on fear of false ideas มันก็เป็นความเชื่อมันก็เป็นความเชื่อนะที่อ้างอิงมาจากความกลัวหรือว่าความแบบความคิดผิดเขาบอกว่ามันคือความเชื่อที่เอามาจากความกลัวหรือความคิดผิดๆเช่นผู้คนเนี่ยเชื่อว่าวันศุกร์13เป็นวันที่แบบโชคร้ายเขากำลังทำอะไรอยู่คะโรสกำลังแหละอธิบายถึงคำว่าซูเปอร์อะไรคะซูเปอร์สติชิสนั่นเองดังนั้นค่ะก็แปลว่าตัวสุดาเนี่ยก็ต้องถามโรสถูกป่ะว่าเฮ้ย superstitious คืออะไรวะพอเพื่อนถามว่าเฮ้ยแกเชื่อเรื่องโชคลางไหมคำว่า superstitious เนี่ยเพื่อนบอกว่า superstitious คืออะไรอ่ะอ๋อมันก็คือแบบว่าความเชื่อที่แบบเป็นสิ่งที่มาจากความกลัวแล้วก็เป็นความเชื่อแบบผิดๆไงเป็นแนวคิดผิดๆไงเช่นคนกลัว13ค่ะหลายคนอาจจะงงนะว่าทำไมแบบคนกลัว13ว่าเป็นวันที่โชคร้ายนะคะก็มีหลายความเชื่อมากๆบางคนก็บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นพระชนในวันศุกร์แล้วก็เลข13เนี่ยเป็นเลขของ unlucky number ทำไมคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบเลข13เพราะว่าอย่างนี้หรือเปล่าเลข13พอมองข้างเป็นคำว่าผีโน no, ค่ะมันเป็นความเชื่อฝรั่งไม่เกี่ยวอะไรกับคำว่าผีเลยนะคะแต่มันมาจากการที่ว่าเขาว่ากันว่ามีเขาเรียกว่าอัครสาวกนะฮะอัครสาวกนะฮะคนที่13นะรู้จักอัครสาวกไหมพี่เมื่อกี้ก็ต้องหาพี่เขียนอยู่นะคะว่าเขียนตรงไหนดีนะโอเคอัครสาวกนะคะคนที่13นะคะก็คือจูดาสนั่นเองค่ะนะคะขอเขียนตรงนี้แล้วกันจูดาสนะคะเป็นอัครอันนี้ติดตามได้นะคะอัครสาวกนะคะคนที่13ของพระเยซูคำว่าอัครสาวกภาษาอังกฤษคืออโพสโซอโพสโซนะคะอัครสาวกคนที่13ของพระเยซูนะคะก็คือคนนี้เป็นคนทรยศค่ะนะคะคนทรยศค่ะทรยศยังไงก็เป็นคือสมัยก่อนนะพระเยซูต้องหนีจากทหารโรมันกษัตริย์โรมันอะไรเงี้ยเพราะเขาจะจับตัวพระเยซูไปตรึงกางเขนซึ่งพระเยซูก็หนีก็มีอัครสาวกซึ่งเป็นคนสนิทนะคะก็เป็นแบบคือสำหรับหลายคนที่แบบว่าไม่เข้าใจอัครสาวกคืออะไรนะคะอารมณ์แบบว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นแบบว่าเป็นด้อมของจีซัสนะเป็นด้อมยุคแรกเลยเงี้ยของจีซัสนะคะซึ่งด้อมของจีซัสเนี่ยเขาก็คอยปกป้องคอยยืนเคียงข้างถูกปะแต่คนนี้เป็นคนทรยศไปบอกที่อยู่ของพระเยซูนะคะพอไปบอกที่อยู่ของพระเยซูเนี่ยทหารโรมันก็มาจับพระเยซูไปจับพระเยซูไปก็จับไปตึงกันเข็นแล้วพระเยซูก็สิ้นพระชนนั่นเองนะคะแต่นั่นก็เป็นแผนการของพระเจ้าให้พระเยซูจะไถ่บาปแก่ทุกคนในโลกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคำว่าจูดาสปัจจุบันนี้ค่ะคำว่าจูดาสปัจจุบันนี้จึงสามารถแปลว่าคนทรยศได้ดังนั้นหนูเริ่มเห็นภาพอย่างเป็นคนทรยศได้มีแบบเลข13แล้ววันศุกร์เป็นวันที่พระเยซูสิ้นพระชนดังนั้นวันศุกร์13เนี่ยเขาก็เชื่อเป็นวันสวยมหาสวยค่ะเลข13ก็เป็นเลขสวยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มีแบบส่วนใหญ่โรงแรมหรืออะไรก็จะไม่มีชั้น13เขาก็เป็นชั้น14เลยแล้วก็15ไปเรื่อยๆหรือว่า 12A อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะแล้วแต่คนนะคะดังนั้นมันก็เกิดโรคขึ้นมาโรคนึงเดี๋ยวพี่หาที่เขียนก่อนตรงนี้แล้วกันโรคกลัวศุกร์13ค่ะเคยออกสอบนะคะสมัยก่อนนู่นแล้วหลายปีแล้วนะคะโรคกลัวศุกร์13นะคะก็มีหนังขึ้นมาเยอะแยะนะเกี่ยวกับศุกร์13นะคะก็คือพาราสเกเวสเกเวเดคาทริอาโฟเบียแน่มีโรคนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะพาราสกาเวเดคาเทียโฟเบียนะคะเป็นโรคกลัวศุกร์13เคยมี passage เกี่ยวกับเรื่องนี้ออกสอบนะคะเป็นสมาร์ทวันหลายปีแล้วประมาณปี50-51เลยเงี้ยเป็น10ปีละแต่ว่าก็เคยออกสอบไงดังนั้นเด็กๆก็ควรรู้นั่นเองค่ะนะคะสำหรับเด็กวิทย์นะคะถ้าฟังพี่พีชี่อยู่นะคะหลายคนก็คงจะแบบว่า
าจจะเคยได้ยินคำนี้คำว่าเด็กขานี่นะและเด็กวิทย์กันหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินคำว่าไตรเด็กเห็นป่ะและก็มีคำว่านี่ไงโฟเบียค่ะน่าสนใจและสุดท้ายที่พี่อยากให้หนูดูก็คือคำว่าพาราสกาเวนะคะพาราสกาเวใครส่งข้อความกันไปใหญ่ตอนนี้นะพาราสกาเวแปลว่า Friday ส่วนเดคะแปลว่า10นะคะบวกกับไตรแปลว่า3ก็คือ Friday the 13นั่นเองค่ะเห็นว่าโฟเบียแปลว่าอะไรเด็กน้อยทุกคนน่าจะเดาได้โฟเบียแปลว่าโรคกลัวค่ะดังนั้นก็โรคกลัว13นั่นเองค่ะพอได้นะโอเคก็เขาก็เชื่อกันว่าโรคกลัว13เป็นเรื่องที่แบบคือวันคนเขาเชื่อเรื่อง013ว่าเป็นวันที่แบบว่าซวยอะไรเงี้ยก็มันก็เลยมีโรคกลัว013ขึ้นมาคนพวกนี้ก็เชื่อเรื่องนี้มากๆนั่นเองค่ะเขาเชื่อว่าเป็นวันซวยให้ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะดังนั้นข้อ1ตอบอะไรดีที่แบบมันต้องถามอ่ะคำใบ้1มันเป็นการอธิบายดังนั้นต้องถามเกี่ยวกับ superstitious แน่นอนนะคะ I don't agree ฉันไม่เห็นด้วย I know exactly ฉันรู้จักอย่างดีฉันรู้จักอย่างดี What's that มันคืออะไรอะมันคืออะไรอะ How do you spell it สะกดยังไง What's new นะเป็นไงมั่ง What's new คือแบบ What's up อะไรเงี้ยแปลเหมือนกัน What's up เข้าใจปะดังนั้นง่ายมากๆหลังจากที่เราวิเคราะห์กันแล้วนะคะหนูรู้แล้วโดยใช้เทคนิคที่ว่าคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องที่ต้องเติมหนูก็รู้ว่าคำใบ้อันเนี้ยมันเป็นการอธิบาย superstitious ดังนั้นคนถามต้องถามว่าเฮ้ย superstitious มันคืออะไรอะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองค่ะ what's thatเห็นปะง่ายมากเลยนะคะถ้าหนูใช้เทคนิคแบบนี้นะคะมันก็ไม่ยากเลยนะคะก็พอข้ออธิบายไปนะคะแล้วก็มีข้อ2อีกแล้วคำใบ้ของคำตอบอยู่หลังช่องย่องเติมตอนนี้ช่องย่องเติมคือเบอร์2ค่ะคำใบ้อยู่ที่ว่า well I am a bit superstitious then I had a car accident last Friday and it was Friday the 13th อ๋อเหรออืมฉันคิดว่าฉันก็คงจะแบบเชื่อเรื่องโชคลางนิดหน่อยมั้งฉันเชื่อเรื่องโชคลางนิดหน่อยมั้งนิดหน่อยมั้ง I had a car accident last Friday นะคะเพราะฉันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุวันศุกร์ที่แล้วแล้วมันเป็นศุกร์13ด้วยคือปีหนึ่งจะมีศุกร์13สัก10วัน10ครั้งได้มั้งคือมันจะต้องแบบว่าเป็นวันศุกร์ที่แบบเป็น13พอดีอะไรเงี้ยมีทุกปีนะคะแล้วคนเขาก็เชื่อว่าจะเป็นวันที่ซวยก็จะมีอุบัติเหตุคนก็บางคนไม่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็แบบขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยข้อ2จะพูดว่าอย่างไรดีข้อ2จะพูดว่าอย่างไรดีไปดูกัน Are you for me คือเธอแบบเข้าข้างฉันไหมเธอเข้าข้างฉันไหม Did you say something เธอพูดอะไรหรือเปล่าเธอพูดอะไรหรือเปล่า Do you hear me เธอได้ยินฉันไหมเธอได้ยินฉันไหม How you like it เธอชอบแบบไหนWhat do you think? เธอคิดยังไง? How do you like it? เธอชอบแบบไหนส่วน What do you think? เธอคิดยังไงโอเคไหมอันไหนคะที่ดูเหมาะสมกับอันนี้มากที่สุดนะคะก็คำตอบคือแบบว่าฉันก็คงเชื่อเรื่องฉันเท่ากลางนิดหน่อยมั้งเพราะว่าฉันเนี่ยมีaccident มาแล้วเป็นศุกร์13ด้วยดังนั้นคำตอบเนี่ยคำตอบของที่มันเป็นคำถามเนี่ยก็น่าจะถามว่าแล้วเธอล่ะเธอคิดว่าเธอเป็นไหมอะไรยังไงนะคะแล้วเธอเป็นไหมอะไรยังไงก็ฉันน่าจะเชื่อเรื่องโชคลางนิดหน่อยแล้วมั้งเนี่ยดังนั้นข้อ3ตอบเลยดีคะฉันน่าจะเชื่อเรื่องโชคลางนิดหน่อย I don't believe ฉันไม่เชื่อเอ้าถ้าฉันไม่เชื่อข้างหลังบอกฉันเชื่อเรื่องโชคยางคงไม่ใช่นะคะฉันไม่เชื่อ I guess คำนี้ดี I guess แปลว่า อย่าลืมว่าต้องมี I ขึ้นหน้านะคะ I guess แปลว่า I think ค่ะนะคะ I think หรือว่า I suppose นะคะแปลเหมือนกันนะคะนะคะแปลเหมือนกันเพราะฉันคิดว่า I can't say ฉันไม่แน่ใจ I
I can't say คือฉันไม่แน่ใจ I promise ฉันสัญญาฉันสัญญา I don't think ฉันไม่คิดว่าไม่คิดว่าซึ่งเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าฉันคิดว่าฉันคงจะเชื่อเรื่องโชคลางคิดหน่อยละยังนิดหน่อยละมั้งดังนั้นก็ต้องตอบอันไหนคะตอบว่าฉันคิดว่า I guess I think I suppose แปลเหมือนกันค่ะ I guess I think I suppose I guess I think I suppose นั่นเองค่ะอันนี้ก็จำไว้ด้วยนะจ๊ะข้อต่อไปไปดูกันต่อดีกว่าว่าอย่างไรกันบ้างนะคะ did you get hurt นะคะโรสถามว่าเฮ้ยแล้วเธอแบบมีคาสเดนเธอแบบได้เจ็บปวดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดาตอบว่าอะไรไม่รู้นะคะซึ่งพอพูดเสร็จแล้วพูดว่า how about some coffee กินกาแฟกันหน่อยไหมกินกาแฟกันหน่อยไหมค่ะหนูควรรู้คือตรงนี้ค่ะเด็กน้อยขาเงยหน้าขึ้นมาค่ะคำว่า how about ค่ะ how about บวกคำนามค่ะ how aboutนะคะบวกคำนามนะคะหรือบวก verb ing นะคะตัวนี้ค่ะเป็นการเสนอไอเดียคือให้ทำอะไรบางอย่างเป็นการเสนอไอเดีย how about going swimming how about coffee how about lunch อะไรเงี้ยเก็ตปะซึ่งมันเป็นการเสนอไอเดียว่าเราอยากทำอะไรนั่นเองค่ะนั่นเพื่อนถามว่าเอ้ยเนี่ยเธอแบบเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าตอบอะไรมาไม่รู้แต่ว่าอยู่ก็พูดถึงเรื่องกาแฟหลังจากนั้นก็คงไม่เป็นไรมากเพราะถ้าสมมติว่าเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยก็คงจะพูดเรื่องความอาการเจ็บปวดต่อถูกป่ะดังนั้นข้อ4น่าจะตอบอะไรดีระหว่าง is better มันดีขึ้นเธอเจ็บปวดอะไรหรือเปล่ามันดีขึ้นเธอเจ็บปวดอะไรหรือเปล่า I'm delighted แปลว่า I'm happy เธอเจ็บปวดอะไรหรือเปล่าฉันมีความสุขอันต่อไปเธอจะปวดอะไรตรงไหนหรือเปล่า Don't be afraid ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะข้อ4ค่ะเธอจะปวดตรงไหนหรือเปล่า Not even a scratch ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเธอจะปวดอะไรหรือเปล่า Nothing to lose ไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะเสียอันไหนที่เข้ากับการที่แบบไม่เจ็บปวดที่สุดคะก็คือแบบไม่เป็นไรเลยกินกาแฟไหมอะไรเงี้ยคำตอบก็คือข้อ4 not even a scratch อาจจะแบบเป็นรถชนต้นไม้รถชนอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยนะคะเห็นไหมคะว่า O-net เนี่ยก็จะมีสำนวนพวกนี้มาให้ด้วยนะคะก็คือถ้าหนูได้ทำข้อสอบ O-net เยอะๆนะคะมันก็ทำให้หนูเนี่ยได้คุ้นชินแล้วก็ได้เรียนรู้ข้อสอบมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายข้อ5ค่ะเขาว่ายังไงต่อสุดท้ายข้อ5เขาว่ายังไงต่อข้อ5เขาก็กินกาแฟไหมสุดท้ายตอบว่ายังไงดีคะระหว่าง it doesn't matter มันไม่สำคัญหรอกสำนวนอีกแล้วมันไม่สำคัญหรอกกินกาแฟไหม that sounds good ฟังดูดีนะก็คือแบบกินนะคะ sooner or later กินกาแฟไหม sooner or later ไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วแปลว่าอะไรอะพี่ไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วบอกว่าคือยังไงก็เกิดขึ้นแน่ๆยังไงก็เกิดขึ้นแน่ๆไม่ช้าก็เร็วนะคะ yes we shall how about some coffee กินกาแฟไหมใช่พวกเราควรใช่พวกเราควร we shall นะคะ no I won't ไม่ฉันไม่ต้องการนะคะจริงๆแล้วอ่ะอันที่ไม่ใช่ก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าอันที่ไม่ใช่ก็คือแบบ it doesn't matter ไม่ชัดก็แล้ว no I won't เนี่ยมันก็เคลื่อนกันมันก็ควรจะแบบว่าก็โอเคอะไรเงี้ย yes we shall กับ that sounds good อันไหนพูดจาภาษาเพื่อนมากกว่ากันนะเห็นไหมคะมันดู register นะคะว่าอันไหนดูดีที่จะตอบเพื่อนมากกว่ากันอันไหนที่ดูเป็นทางการเป็นทางการอันที่เป็นทางการคือformal นั่นเองค่ะคืออันนี้ส่วนอันนี้ informal ซึ่งเหมาะกับการพูดกับเพื่อนกันมากขึ้นเลยตอบข้อ2นั่นเองค่ะเป็นไงคะ5ข้อผ่านไปนะคะอันนี้ข้อละ 1.25 คะแนนค่ะคะแนน O-net สำคัญนะคะแล้วก็ได้ข่าวแว่วๆมาว่าปีหน้าม .6 จ๋าม .6 ปี65หนูยังไงก็ต้องสอบO-net ค่ะได้ยินมาถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นเนี่ยการให้พี่เนี่ยให้
ความรู้เรื่องนี้นะคะทำให้หนูเนี่ยก็จะได้ฝึกฝนกันไปมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่าลืมไปทวนนะคะแล้วก็รอเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าพี่พีชี่จะมาสอนข้อไหนต่อไปนะคะวันนี้ขอลาแค่นี้ก่อนบ๊ายบายค่ะ